ไซเบอร์เซตติ้งก่อนก็คือคุยเรื่องเพศนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆ ก็คืออ่ะไหนเปิดกล้องเว็บแคมได้ไหมหรือว่าส่งภาพถ่ายรูปเป็นหรือยังอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งรูปตอนอาบน้ำตอนโป๊ะเปลือยมาให้หน่อยนะครับจริงๆพอเด็กถูกหลอกในระยะเด็ก 2-3 ขวบคงยังไม่เล่นหรอกแต่ว่าเด็กประมาณประถมศึกษาก็แล้วกันนะครับป.2 ป.3 เนี่ยก็จะเริ่มโดนแล้วนะครับไซเบอร์เซตติ้งก็คือการพูดคุยเรื่องทางเพศนะครับมีภาพมีคลิปอะไรนะครับทีนี้เมื่อเด็กเผลอส่งนะครับส่งให้กับบัญชีปลายทางนะครับซึ่งก็เป็นบัญชีปลอมมาเป็นของอาชญากรนะครับเด็กก็จะถูกแบล็กเมล์นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเจอนะไม่ออกมาเจอฉันนะเดี๋ยวฉันจะเอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่ที่โรงเรียนนะให้คนอื่นเห็นให้หมดเลยอย่างนี้นะครับก็เป็นงานแบล็กเมล์นะครับทีนี้สุดท้ายปลายทางก็คือเด็กจะต้องออกไปพบไปเจอนะครับแล้วก็โดนทารุณกรรมทางเพศไซเบอร์เซ็กทอร์ชันนะครับแล้วก็อาจจะโดนถ่ายคลิปอีกอันนี้เป็นซีรีส์ปัญหาอาชญากรรมเลยนะในเมืองไทยค่อนข้างเป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะครับเด็กไทยก็ยังถูกล่อลวงล่อหลอกอยู่ This is Rakloop Podcast ในระยะยาวนะครับเด็กๆที่เป็นเจ้าของช่องเป็นเจ้าของช่องทำช่องมาเลยตลอดเขาจะมีความสัมพันธ์ทางเดียวกับแฟนคลับนะครับเขาเรียกว่าพาราโซเชียลนะก็คือว่าแฟนคลับรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักแฟนคลับสักคนนะครับแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าต้องทำคอนเทนต์เพื่อเอาใจชาวเน็ตเอาใจ FC เอาใจเมมเบอร์นะครับแล้วก็เด็กก็จะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองอันนี้เป็นผลกระทบในระยะยาวอันนี้คือในมุมของคือถ้าพูดถึงการหลอกลวงหรืออะไรยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูเท่าทันอะไรกับมันก่อนเนาะคือเอาจริงๆถ้าเกิดจะไม่โพสต์รูปเลยอะใดก็บอกก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่แหละมันก็ตายเลยวันนี้ลูกทำอะไรยังไงต้องบอกชาวบ้านนิดนึงแต่ทีนี้ก็คือชอบที่อาจารย์บอกว่ามันบางรูปหรือบางโพสไปละก็กลับมาตั้งเป็นค่าส่วนตัวหรือว่าก็ลบมันไปหรือลงบางรูปเนาะที่มันดูปลอดภัยหรืออะไรเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันจะไปกระทบอะไรกับลูกอะไรอย่างนี้เราบ้างด้วยไหมคะอาจารย์จริงๆมันทันทีที่ลงเนี่ยมันถูกเราขายเซฟไว้อยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากแต่ว่าเราจะกลับไปซื้อสมุดไดอารี่แล้วก็พิมพ์รูปๆแล้วก็ใส่อัลบั้มไหมไม่แล้วล่ะมีใครทำแบบนั้นไหมแบบว่ารูปจากมือถือเดี๋ยวฉันไปร้านอัดรูปยังไม่เคยอัดรูปแล้วก็มาใส่ในแฟ้มแล้วก็ใครอยากดูรูปลูกฉันต้องมาที่บ้านแล้วก็มาเปิดดูค่ะคือจะทำแบบนั้นก็ได้นะไม่ปิดนะแต่ว่าคนสมัยนี้ผมคิดว่าไม่มีใครทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องคอนเซิร์นใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับว่าทันทีที่เข้าสู่โลกดิจิตอลเนี่ยความเป็นส่วนตัวมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่คิดไม่ค่อยดีกับลูกสักหน่อยมันจะมีโจรไซเบอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ที่สำคัญอุปกรณ์นะอุปกรณ์กำลังจะบอกว่ามันอาจจะมีแอปหรืออุปกรณ์อะไรอาจารย์ช่วยบอกคุณพ่อคุณแม่ทีค่ะจนถึง13ปีเด็กไม่ควรมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองนะคะนะครับซื้อให้เนี่ยต้องบอกว่านี่แม่ให้ยืมพ่อให้ใช้เฉยๆนะแต่ว่าพอถึงบ้านมาไว้ที่เรานะครับเพื่อปกป้องว่าส่วนใหญ่อาชญากรจะเป็นอย่างนี้ครับเข้าถึงเด็กเนี่ยในช่วงระยะเวลาหลังเลิกเรียนกลางคืนได้ยินออกไหมเพราะฉะนั้นลูกเราอาจจะเข้านอนแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครกำลังแอบคุยกับลูกเราอยู่นะครับลูกท่านเข้าถึงโลกคนทั้งโลกก็เข้าถึงลูกท่านได้เหมือนกันก็คืออุปกรณ์ให้เป็นของเราเป็นของยืมเป็นของยืมเป็นของยืมครับเป็นของยืมถึงเวลาให้ยืมอย่าให้ลูกรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือนี้เป็นของหนูเป็นของผมมาพ่อไม่ได้นะครับให้ยืมอันนี้ไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะในต่างประเทศเนี่ยมีเคสนะครับซึ่งเนื่องจากกฎหมายก็ป้าเขากำหนดที่13ปีเขาไม่ได้กำหนดว่าแค่ห้ามมีบัญชีโซเชียลมีเดียนะจริงๆเขาจะแนะนำว่าเด็กไม่ควรมีอุปกรณ์มือถือเป็นของตัวเองจนกว่าจะอายุพ้นหลัง13ปีนะครับผมเชื่อว่าคนไทยทำยากเพราะว่าปล่อยมานานแต่หลักการของเรื่องนี้มีอยู่เหมือนกันนะครับในต่างประเทศนะไม่ใช่ว่าปล่อยเลยตามเลยนะครับเพราะบ้านที่ไม่เคยมีระเบียบจำเป็นต้องกลับมาคุยกันนะครับไม่สำคัญว่าให้ไปนานขนาดไหนสำคัญว่าพอรู้แล้วเนี่ยกลับมาสู่หลักการพื้นฐานหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีเคสที่น้องเขาเอาเงินย้ายไปลงทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเก่งคือตั้งต้นมันก็คิดดีแต่มันก็พวกกลุ่มมิจฉาชีพเขาก็จะมีวิธีการหลอกล่อพูดคุยไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้กลับมารีเช็คอุปกรณ์สื่อสารอะไรของลูกเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเลยเถิดไปจริงๆมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าลูกใช้คุณพ่อคุณแม่พยายามดูสกรีนแมเนจเมนต์นะครับเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมที่ดูว่าลูกใช้หน้าจอใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับผมว่าก็เข้าไปดูนะครับถึงเราจะให้ยืมพอมันมาอยู่ที่มือเราก็นั่งดูมีแอปไหนบ้างแปลกปลอมนะครับแอปที่ไม่อันตรายแอปจับนัดหาคู่
delete ทิ้งซะแอปประเภทที่โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ไม่น่าไว้วางใจ delete ทิ้งซะนะครับเหมือนเป็นขยะนะครับเราต้องล้างขยะประจำวันถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับหรือว่า PC คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องไปเคลียร์ cache memory หรือว่าประวัติคุกกี้นะก็คือการท่องเว็บนะครับเพราะว่าเติร์ดปาร์ตี้บริษัทพวกนี้เขาพยายามสืบข้อมูลพวกนี้ในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อระมัดระวังที่พอจะทำได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้การใช้แล้วก็การลบประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์พวกนี้ด้วยคือตัวเคลียร์ cache มันก็คือมันเหมือนที่บอกว่ามันเรากดดูอะไรอ่ะมันก็จะตามเรามาเรื่อยๆนั่นแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหมั่นไปเคลียร์แคชของตัวเองแล้วก็ของลูกด้วยทีนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของมุมของพัฒนาการของลูกนิดนึงว่าเอาเป็นถ้าเราลูกเราเด็กสมัยนี้มันก็โตไวเนาะมันก็จะเริ่มมีอุปกรณ์สื่อสารอะไรเงี้ยเราจะสอนลูกหรือบอกลูกอะไรยังไงให้ระวังเบื้องต้นนะว่าจะให้ระวังมิจฉาชีพเหล่านี้อะไรยังไงมันมีพอมีหลักการในเชิงพัฒนาการของเด็กไหมคะอาจารย์ที่พ่อแม่พูดกับลูกได้ว่าหนูเจอคนแบบนี้จะต้องอะไรอย่างเงี้ยในโลกดิจิตอลนะคะทุกคนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นคนแปลกหน้าอันข้อแรกนะครับเป็นคนแปลกหน้าไม่ได้หมายถึงว่าเขามากดไลค์รูปเราแล้วเขาเป็นเพื่อนเรานะนะครับใช่ใช่ทุกคนมีอวตารร่างเจตนาที่ซ่อนอยู่นะครับมันคนในอินเทอร์เน็ตผมจะพูดว่าคนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าทั้งหมดนะครับเราไม่ได้พูดถึงแค่โทรศัพท์มือถือนะปัจจุบันอุปกรณ์อาจจะมีนาฬิกาสมาร์ทวอทช์นึกออกไหมเด็กๆก็ใส่กันนะครับสมาร์ทวอทช์อยู่ๆมีเบอร์แปลกโทรเข้านาฬิกาสมาร์ทซึ่งเด็กมันก็ต้องรับอยู่แล้วนะซึ่งเด็กก็อาจจะไม่รู้ใช่ใช่นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองโอ้ยลูกฉันมีโทรศัพท์มือถือหรือมีสมาร์ทโฟนแต่แค่โทรศัพท์ที่อยู่บนข้อแขนลูกเนี่ยพวกโจรก็เข้าถึงได้นะครับแก๊งสแกมหลอกเงินหลอกเปิดกล้องหลอกให้ถ่ายภาพนะครับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สอนลูกข้อแรกสำคัญทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือความแปลกหน้าคือคนแปลกหน้าคือสิ่งแปลกปลอมนะครับไม่ปลอดภัยข้อที่2เกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกต้องคุยกับพ่อกับแม่ไม่ต้องกลัวส่วนใหญ่ในทฤษฎีพัฒนาการเด็กจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่รู้เนี่ยจะโดนตีโดนยึดกลัวแน่นอนใช่โดนยึดโดนยึดของครับเพราะนั้นอันนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นคำแนะนำเลยนะจะต้องเคลียร์กับลูกว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนแปลกหน้าโทรมาส่งข้อมูลมาหรือว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาทางหลังบ้านลูกต้องบอกแม่จะบอกพ่อก็ได้จะไม่ได้ลงโทษด้วยการยึดแต่เราจะต้องคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเด็กกลัวว่าพ่อแม่ด่าแน่เลยว่าแน่เลยยึดแน่เลยเนี่ยเขาจะไม่กล้าเขาจะเก็บอันนี้เป็นปัญหาครับเลยเป็นกลุบกับดักเลยที่ว่าทำไมเด็กเกิดปัญหาแล้วไม่ยอมบอกพ่อแม่เพราะเขากลัวการลงโทษเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเคลียร์กฎเรื่องข้อนี้ว่าเมื่อเกิดปัญหาเรายังไม่คุยเรื่องโทษเรื่องอะไรก่อนเราจะแก้ปัญหานั้นก่อนแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่แบบเดี๋ยวยึดโทรศัพท์เลยแอบเล่นแอบคุยมันไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปกันใหญ่ซึ่งมันเหมือนภาคอิสระภาพของเด็กในการเข้าสู่ดิจิตอลไปนะเขาอาจจะคุ้นชินแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นกฎเรื่องนี้เคลียร์แล้วถ้าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเกิดปัญหาเช่นถูกหลอกถูกล่อลวงพลาดไปแล้วโดนแบล็คเมย์ไปแล้วทำไงเด็กก็จะไม่ยิ่งไม่กล้าบอกแกเลยเพราะว่าฉันบอกแกแล้วไงสมมติว่าแม่บอกพูดอย่างเงี้ยนะทีหลังไม่ให้ใช้แล้วทีนี้ลูกก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ใช่เซฟเฮเว่นสวรรค์ที่ปลอดภัยแบบว่าระบายได้นะครับเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเขาเป็นคนแรกไม่ใช่เป็นผู้ที่เพ่งโทษคาดโทษเพราะว่าถ้าลูกไม่ไว้ใจบอกท่านเนี่ยเขาจะไม่บอกใครแล้วเขาจะเก็บเป็นความลับแล้วปัญหามันจะแก้ยากมันจะเลยเถิดมันจะเลยมันจะถูกหลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกต้องเพราะว่าเขาพวกอาจจะเขารู้เลยเขารู้เลยว่าท่านล่อแบบเนี้ยเดี๋ยวพ่อแม่เห็นเข้านี่จะเป็นไงนึกออกไหมเด็กก็จะกลัวนึกออกไหมครับนั้นโดน2ทางเลยโจรก็หลอกพ่อแม่ก็โกรธนะเพื่อนก็อับอายนึกออกไหมครับอันนี้เป็นจิตวิทยาที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่กล้าหรือติดลงลึกในหลุมดำไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องทำให้เกิดบรรยากาศว่าคุยได้ทุกเรื่องนะครับกติกามีแน่ชัดนะครับแล้วจงรู้ว่าพ่อแม่ยินดีที่จะช่วยลูกเสมอนะอันนี้สิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าจะถามสเต็ปว่าจะต้องไปหาตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่รู้อยู่แล้วนะแต่สเต็ปว่ามันต้องสมมติว่าน้องโดนหลอกหรือมีปัญหาอะไรแน่นอนต้องให้ลูกมั่นใจว่าเราเป็นแบ็กซัพพอร์ตที่ดีมาบอกพ่อกับแม่เถอะหรือจะครูอะไรก็ตามแต่มาค่อยแก้ปัญหากันทีหลังแล้วที่เหลือจะได้เงินคืนหรือจะโดนหลอกอะไรก็ค่อยว่าแก้ปัญหาก่อนแก้ปัญหาก่อนก่อนที่จะมาวางเรื่องบทลงโทษอะไรกันนะครับจริงๆบทลงโทษก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานะนะครับเพราะว่าเด็กๆก็ต้องใช้ IT ต้องมีดิจิตอลลิทเทอเรซีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแก้ปัญหาให้เร็วให้ไวนะไอ้นี่สำคัญที่สุดเอาจริงๆในโลกใบนี้มันก็มีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเคยโดนแล้วเนาะโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็มีมุกใหม่ๆมาเรื่อยๆแต่ว่าลูกของเราก็ต้องโตไปทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ
แต่ว่า EP นี้มันเป็น EP ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ในทุกวัยตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะ คุณพ่ออยากให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังเนาะย้อนกลับไปฟังว่ามันจะมีหลากหลายวิธีการที่บางทีเรานึกไม่ถึงและที่สำคัญที่สุดว่าไม่ว่าจะโดนหลอกหรืออะไรยังไงแม้แต่เราโดนหลอกอ่ะเราก็ยังอยากต้องการสามีหรือคุณพ่อคุณแม่เราที่บอกว่าแกมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะเล่าให้ลูกฟังก็ได้ลูกเราอาจจะอยู่ขึ้นกำลังจะขึ้นป.1 ป.2ก็เล่าให้เขาฟังว่าถ้าหนูเจอแบบนี้ไม่ว่าจะเคสอะไรคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆเลยค่ะไม่ว่าเขาจะเจอมิจฉาชีพอะไรเขาก็รู้สึกว่าบอกพ่อกับแม่ก่อนดีกว่าแล้วปัญหามันก็จะคลี่คลายแล้วก็เบาลงนะคะค่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธรรมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกัน EP หน้าค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ